ั้งนะครับที่ในท่านเห็นสัตว์เลี้ยงพันหลงมาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นพันแท้นะครับลักษณะดีต้องมีเจ้าของแน่ๆเลยแต่ท่านจะทราบได้ยังไงครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนเวลาเราเห็นสัตว์นะครับเช่นเราเห็นสุนัขเราอาจจะแยกไม่ได้ว่าระหว่างสุนัข2ตัว3ตัวสีขาวนะฮะตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับการใช้ไมโครชิปฉีดเข้าไปนั้นจะทำให้เราแยกหมา3ตัวนี้ได้นะครับด้วยหมายเลขไมโครชิปที่จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับทั่วโลกนี้เนี่ยมีการผลิตไมโครชิปก็จะไม่ซ้ำกันเลยหมายเลขของสุนัขแต่ละตัวก็จะเป็นหมายเลขตัวนั้นไม่มีการซ้ำกันครับเราใช้ไมโครชิปเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำทะเบียนหรือเป็นบัตรประจำตัวสัตว์ไมโครชิปจะเป็นลักษณะของหลอดแก้วนะครับขนาดประมาณสักเม็ดข้าวสารนะครับภายในไมโครชิปจะบรรจุหมายเลขจำนวน15หลักไว้นะครับความสำคัญก็คือเราจะสามารถเก็บหมายเลขของไมโครชิปนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปกับข้อมูลของเจ้าของกับตัวสัตว์ได้นะครับเมื่อสัตว์มีการพัดหลงไปเราตรวจสอบแล้วเราสามารถที่จะตรวจหมายเลขไมโครชิปได้ก็สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยกลับส่งเจ้าของได้เยี่ยมมากเลยค่ะอยากทราบว่าไอ้ตัวเข็มของไมโครชิปเนี่ยค่ะมีขนาดใหญ่ไหมคะแล้วใส่ไปในตัวน้องหมายังไงตำแหน่งไหนแล้วจะเจ็บไหมคะครับไมโครชิปเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีกระเป๋าเก็บบัตรประชาชนเหมือนคนดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะฉีดไมโครชิปเข้าไปในร่างกายของสัตว์นะครับไมโครชิปจะอยู่ในชุดเข็มที่อบฆ่าเชื้อเรียบร้อยใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสัตวแพทย์จะเป็นผู้ที่ฉีดไมโครชิปตัวนี้เข้าที่ใต้ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับหมาแมวตำแหน่งที่ฉีดก็คือใต้ผิวหนังบริเวณสะบักนะครับกึ่งกลางลำตัวระหว่างสะบักทั้งสองข้างแล้วไมโครชิปก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นไปตลอดช่วงอายุสัตว์เลยสังว่าไมโครชิปนี้สามารถใช้งานได้นานมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยการทำงานของไมโครชิปเป็นคลื่นวิทยุนะครับซึ่งในตัวไมโครชิปไม่มีแบตเตอรี่ดังนั้นตัวไมโครชิปจะสามารถที่จะอยู่ในร่างกายสัตว์ได้ตลอดอายุสัตว์เช่นถ้าในสุนัขแมวนะครับมันจะอยู่ได้มากกว่า20ปีนะครับในเต่าทะเลในช้างนะครับมันสามารถจะอยู่ในตัวสัตว์ได้มากกว่า100ปีทีเดียวเมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงสนใจก็สามารถจะไปติดต่อที่สถานพยาบาลสัตว์หรือติดต่อมาที่ SLV ได้นะครับโดยเพียงแต่กรอกนะครับประวัติของตัวสัตว์นะครับเช่นสัตว์เป็นสายพันธุ์อะไรสีอะไรนะครับเกิดเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นก็ให้ข้อมูลว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างไรนะครับจากนั้นสัตวแพทย์ก็จะฉีดไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลอันนี้เนี่ยไปเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลนะครับจากนั้นถ้าในกรณีที่สัตว์เลี้ยงพลัดหลงนะครับสัตวแพทย์สามารถที่จะตรวจสอบเบอร์ไมโครชิปแล้วเข้าไปค้นข้อมูลนี้จากในระบบฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะทราบว่าสัตว์เลี้ยงนี่มีบ้านอยู่ที่ไหนนะครับใช่เขาบอกเราไม่ได้หรอกครับว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับจะให้เราพากลับไปบ้านก็ไม่สามารถทำได้นะครับดังนั้นไมโครชิปเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าท่านพาสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนะครับไปที่คลินิกสัตวแพทย์มาที่ SLV นี้นะครับคุณหมอก็จะเพียงเอาเครื่องอ่านไปอ่านที่ตำแหน่งของไมโครชิปแล้วก็จะทราบเบอร์แล้วจากนั้นก็ค้นหาข้อมูลอันนี้แล้วก็พาสัตว์เลี้ยงตัวนั้นกลับสู่บ้านได้อย่างอบอุ่นนะครับและปลอดภัยครับแล้วอย่างนี้มันจะมีข้อเสียอะไรหรือผลกระทบอะไรตามมาทีหลังไหมคะหลังจากที่สัตว์เลี้ยงได้ฝังไมโครชิปไปแล้วเป็นคำถามที่ดีมากนะครับไมโครชิปเมื่อเราฉีดเข้าไปเนื่องจากมันมีขนาดเล็กมากนะครับไมโครชิปตัวนี้จะไม่ขัดขวางการทำงานของอวัยวะใดๆเลยไม่ทำให้สัตว์เจ็บนะครับแล้วก็ไม่ก่อมะเร็งหรือทำให้ร่างกายสัตว์เนี่ยปฏิเสธเพราะเนื่องจากตัวไมโครชิปจะห่อหุ้มด้วย
แก้วที่เป็นแก้วทางการแพทย์นะครับแล้วแก้วตัวนี้หรือไมโครชิปตัวนี้ก็จะสามารถอยู่ในตัวสัตว์ได้ไปตลอดโดยไม่กระตุ้นหรือว่าไม่ทำการรบกวนอวัยวะใดๆของร่างกายสัตว์เลยรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่ๆถ้าท่านสนใจนะครับสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาปรึกษาขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ SLV หรือโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ